ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ร่างประชามติฉบับอาจารย์มีชัยฤชุพันธุ์เผยแพร่ออกไปมีบางคนบางกลุ่มก็พยายามที่จะเคลื่อนไหวใช้คำว่ารณรงค์กันแล้วนะครับเพราะว่าในร่างกฎหมายสำหรับการทำประชามติเปิดช่องทางแต่วันนี้ล่าสุดสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือว่าสนช.มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติใช้เวลาพิจารณา6ชั่วโมงครับคุณธัญมัยแล้วไปปรับแก้บางช่วงบางตอนเดี๋ยวลองมาไล่เรียงกันดูนะครับจุดที่เป็นสาระสำคัญที่ปรับแก้เดิมไปดูมาตรา7ก่อนมาตรา7ระบุว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและรณรงค์เกี่ยวกับการออกเสียงโดยสุจริตและไม่ขัดต่อกฎหมายแก้ใหม่ครับแก้เป็นจากแสดงความคิดเห็นและรณรงค์เป็นแสดงความคิดเห็นและเผยแพร่เท่าที่สังเกตจะไม่มีคำว่ารณรงค์นะครับหลักๆ คือเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเคลื่อนไหวเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็ชักชวนไปทางใดทางหนึ่งอย่างเช่นให้โหวตไปในทางนั้นโหวตไปในทางนี้นี่คือลักษณะของรณรงค์อีกส่วนหนึ่งคือข้อความในมาตราที่9วรรค2จากเดิมให้คณะกรรมการการเลือกตั้งอาจสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติปรับใหม่ครับปรับคือให้ตัดคำว่าจัดกิจกรรมออกเพราะจัดกิจกรรมอาจถูกตีความเป็นเวทีหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์ให้ออกเสียงไปทางใดทางหนึ่งเหลือแต่เพียงให้หน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนสามารถดำเนินการเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์นี่คือ2จุดที่เป็นหลักใหญ่ใจความและก็ชัดเจนแหละครับกับคำว่ารณรงค์อีกจุดหนึ่งคือมาตรา9ทับ1คุณธัญมัยค่ะก็เป็นมาตราที่กำหนดให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญดำเนินการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับบทบัญญัติและสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงคำว่าอย่างทั่วถึงนี้มีการปรับเล็กน้อยนะครับเปลี่ยนเป็นคำว่าให้เผยแพร่กับประชาชนขออภัยค่ะให้ร่างรัฐธรรมนูญนี้เผยแพร่แก่ประชาชนเพื่อทำความรู้ความเข้าใจเป็นการทั่วไปแทนค่ะครับส่วนเรื่องการคัดค้านการออกเสียงในมาตรา51ที่สมาชิกสนช.อภิปรายอย่างกว้างขวางจากเดิมกำหนดให้ผู้มาใช้สิทธิ์ออกเสียงจำนวนไม่น้อยกว่า10คนสามารถยื่นหลักฐานคัดค้านการออกเสียงได้นะคะหากเห็นว่าการออกเสียงในหน่วยนั้นไม่เป็นไปอย่างสุจริตแต่สมาชิกกังวลว่าถ้ามีเพียงแค่10คนอาจจะมีการรวมตัวก่อกวนคัดค้านได้ทำให้ไม่สามารถประกาศผลทั่วประเทศได้จึงมีการเพิ่มจำนวนค่ะให้เป็น50คนแทนนะคะจะได้อิงกับสัดส่วนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในแต่ละหน่วยที่มีประมาณ 5-600 คนแทนค่ะเมื่อสนช.ลงมติผ่านร่างกฎหมายประชามติแล้วหลังจากนี้จะเข้าสู่กระบวนการนำร่างพระราชบัญญัติขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อทรงลงพระประมาภิไธยก่อนลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลบังคับใช้ต่อไปค่ะครับและเมื่อมีผลบังคับใช้ก็ค่อนข้างชัดเจนแหละครับสำหรับกิจกรรมต่างๆการเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างนี้ไปจนถึงการจัดการลงประชามตินะครับว่ามีส่วนใดบ้างทำได้ไม่ได้เพราะว่ามีกฎหมายตัวนี้รองรับแล้วครับ